โทษนะครับไม่ทราบว่าที่นี่มีที่เที่ยวที่ไหนน่าสนใจบ้างครับคุณยังไม่รู้จะไปไหนใช่ไหมครับงั้นเอาเล่มนี้ไปครับแล้วคุณจะพบกับความมหัศจรรย์ของเชียงรายครับจังหวัดเชียงรายดินแดนแห่งขุนเขาเป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทยมีเทือกเขาเป็นพรมแดนกั้นประเทศพม่าและลาวมีพื้นที่ติดกับจังหวัดเชียงใหม่ลำปางพะเยารวมแล้วมีพื้นที่ทั้งหมดกว่า7ล้าน3แสนไร่และอยู่ห่างจากกรุงเทพเป็นระยะทาง785กิโลเมตรและที่นี่ยังมีประชากรที่หลากหลายทั้งเชื้อชาติและวัฒนธรรมรวมอยู่ถึงกว่า1ล้าน3แสนคนโดยมีคุณสลักจิตติยภัยรัตน์ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายคอยกำกับและดูแลหน่วยงานทั้งหมด8หน่วยงานในแต่ละหน่วยงานได้ทำหน้าที่ให้บริการและแก้ไขปัญหาต่างๆของประชาชนให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของที่นี่มีอยู่มากมายสถานที่แรกที่ชาวเชียงรายทุกคนเคารพนับถือตั้งอยู่ใจกลางอำเภอเมืองนั่นก็คืออนุสาวรีย์พ่อขุนเมงรายปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์เมงรายวัดพระธาตุดอยจอมทองวัดตั้งอยู่บนดอยจอมทองโดยมีพระธาตุดอยจอมทองเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและบริเวณเดียวกันยังเป็นที่ตั้งของเสาสะดือเมือง108หลักที่ชาวเชียงรายได้ร่วมใจกันสร้างขึ้นเพื่อเป็นเครื่องรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพญามังรายวัดพระแก้วเป็นวัดที่ค้นพบพระแก้วมรกตที่ประดิษฐานอยู่ณวัดพระแก้วกรุงเทพในปัจจุบันจากนั้นมาชาวเชียงรายได้สร้างพระแก้วมรกตองค์ใหม่ขึ้นแทนเรียกว่าพระหยกเชียงรายวัดร่องขุ่นที่มีพระอุโบสถตกแต่งลวดลายกระจกสีเงินแวววาวเป็นเชิงชั้นลดหลั่นกันไปดูแปลกตาน่าสนใจมากจนทำให้นักท่องเที่ยวทุกคนต้องมาเยือนสักครั้งหนึ่งในชีวิตนอกจากนั้นยังมีน้ำตกขุนกอนน้ำตกที่ได้ชื่อว่าเป็นน้ำตกที่สูงและสวยที่สุดในเชียงรายเหนือสุดของประเทศไทยอำเภอแม่สายอำเภอที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเดินทางกันมาเพื่อจับจ่ายซื้อสินค้าวัดพระธาตุดอยวาวพระธาตุที่มีความเก่าแก่และสำคัญองค์หนึ่งรองจากพระธาตุดอยตุงวนอุทยานภูชีฟ้าจุดชมวิวทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงรายบนดอยแม่สลองเราจะพบหมอกปกคลุมอยู่และถ้าหากเราเดินทางมาในช่วงฤดูหนาวของทุกปีเรายังมีโอกาสที่จะได้เห็นดอกพญาเสือโคร่งสีชมพูบานสะพรั่งอีกด้วยดอยแม่สลองสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบดื่มชาที่นี่ถือได้ว่าเป็นสวรรค์ของคนรักชาเลยทีเดียวเพราะนักท่องเที่ยวสามารถแวะชิมชาเลือกซื้อและเดินชมไร่ชาได้นอกจากนี้ยังมีสวนแม่ฟ้าหลวงสถานที่ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้ชมความงามธรรมชาติเมื่อมุ่งหน้าสู่ดอยวาวีเราก็จะได้พบกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรไร่ชาอู่หลงแห่งแรกของประเทศไทยและวิธีสาธิตการชงชาในแบบฉบับชาวจีนฮ่อขนานแท้และสำหรับคนรักกาแฟโดยเฉพาะดอยช้างเป็นแหล่งศึกษาขั้นตอนการทำกาแฟอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังมีการเพาะปลูกและผลิตกาแฟชั้นเยี่ยมอีกแห่งหนึ่งของโลกในปีพุทธศักราช2558จะมีการเปิดประตูสู่อาเซียนซึ่งจะส่งผลดีกับจังหวัดเชียงรายในการเปิดบ้านต้อนรับการมาท่องเที่ยวของชาวต่างชาติบนพื้นที่รอยต่อระหว่าง3ประเทศไทยลาวและพม่าในบริเวณสามเหลี่ยมทองคำท่าเทียบเรือเชียงแสนและท่าเทียบเรือเชียงของรวมถึงสะพานมิตรภาพไทยลาวซึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่4
และทั้งหมดนี้คือสถานที่ท่องเที่ยวและวิถีชีวิตที่มีเอกลักษณ์เป็นเสน่ห์อีกอย่างที่ทำให้เชียงรายได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ